ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยเมาส์ทูเมาส์นะคะช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะว่าตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะคะว่าเราจะมาเมาส์กันเรื่องของนะคะความอัดอั้นตันใจนะคะของนักร้องคนหนึ่งเนี่ยที่โดนนะคะกระแสนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นมาตั้งแต่สมัยแบบเพลงแรกๆที่เขาดังนะเปิดตัวเขาเลยนั่นก็คือคุณลุลานั่นเองค่ะนะเปิดใจค่ะลุลาโพสต์ระบายความอึดอัดในใจตลอด10ปีโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นการเก็บกดที่ยาวนานกันนะคุณถูกต้องนะคะก็เรียกว่านะคะล่าสุดเนี่ยคุณลุลาเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ข้อความที่ค่อนข้างจะยาวมากเหมือนกันเกี่ยวกับเหมือนเป็นอารมณ์ในอกในใจกับเรื่องราวของการทำเพลงตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะแล้วก็ทางนักข่าวมีโอกาสไปเจอพี่ลุลานะคะที่งานนะคะของจุ๊ก Thailand Music Award นั่นเองนะคะก็เจ้าตัวก็เลยออกมาเล่าถึงเรื่องราวที่เขาโพสต์ออกไปนั่นเองนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะโพสต์ระบายออกไปเฉยๆเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเครียดจนไม่สามารถจะเก็บตัวคนเดียวได้แล้วที่ผ่านมาคิดตลอดว่าเออคงจะมีคนเข้าใจในเสียงร้องของเรายืนยันว่าไม่ได้มีการดัดทรงดัดเสียงอะไรนะคะถามว่ามันบั่นทอนจิตใจมากเลยนะเวลาที่ถูกบอกว่าเฮ้ยเพลงเนี่ยแกถ้านักร้องท่านนี้ไปร้องเนี่ยร้องดีกว่าลุลาอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเราเป็นลุลาเราก็คงรู้สึกเหมือนกันแหละเนาะเพราะว่าเป็นการแบบไปพูดโดยที่คุณก็ไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วคือเขาเป็นคนเสียงแบบนี้ไม่ได้ดัดหรือไม่ได้แบบมีการแบบอย่างไร คือเป็นการร้องออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆตั้งแต่เพลงตุ๊กตาหน้ารถแล้วเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็น10ปีแล้วนะฮะหลายๆคนคิดว่าชินไปแล้วซะอีกนะฮะก็ยังไม่ชินก็ยังมีออกมาแบบว่าคอมเมนต์นะจนทำให้คุณลุลาเนี่ยก็ทนไม่ได้เนาะถึงได้ออกมาโพสต์นะคะแล้วก็นักข่าวก็ถามนะว่าทำไมถึงตัดสินใจโพสต์ทั้งๆที่มันก็ตั้งนานมาแล้วนะ10ปีแล้วนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าก็เราเนี่ยเครียดนะคะเครียดจนเนี่ยไม่สามารถเก็บไว้คนเดียวค่ะนะคะก็เลยออกมาบอกเขานะบอกเขานี่ก็หมายถึงพูดกับคนที่เขาแบบออกไปคอมเมนต์นู่นนี่นั่นนี่แหละนะคะให้เข้าใจนะว่าเราเนี่ยร้องเพลงเนี่ยใน1เดือนเนี่ยก็ประมาณ 20-30 คอนเสิร์ตนะคะมันก็ทำให้เราบั่นทอนนะคะแล้วก็เราใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็เหนื่อยอยู่แล้วเออนะคะแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยนักข่าวก็บอกว่าคนมองว่าอ่ะ10ปีแล้วทำไมยังดัดเสียงไม่เลิกอีกแล้วเนี่ยนะคะลุลาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรฉันโอเคนะคะเขาคงไม่รู้หรอกเออไม่เป็นไรอย่าถือสาละกันแต่ว่า10ปีแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องเริ่มชินได้แล้วนะคะคุณนะแต่เขาบอกว่าเฮ้ยบังเอิญว่ามันแบบมันรู้สึกกดดันอะแล้วเราเป็นคนที่อยู่ในภาวะของความกดดันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็เลยอยากจะเลือกที่จะโพสต์บอกข้อความกับกลุ่มคนเหล่านั้นไปใช่ค่ะแล้วก็นะคะก็ถามอีกว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะก็คุณลุลาก็ยกตัวอย่างนะว่าเวลาเราออกเพลงมาเป็นเพลงใหม่ๆเนี่ยซิงเกิลใหม่อย่างเงี้ยก็มักจะมีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าเพลงนี้นะถ้าเกิดให้คนนั้นร้องน่าจะดีกว่านี้หรือให้คนนี้ร้องน่าจะโอเคกว่าลุลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออก็เลยทำให้เราเครียดนิดนึงเขาก็บอกว่าก็เรียกว่าเครียดแต่ว่าก็ยังจะร้องเพลงต่อไปนะคะคือเรียกว่ามันเรื่องแค่นี้มันทำให้เราหยุดก็ยังไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่ากำลังใจของเรามันก็จะลดน้อยลงไปแค่นั้นเองนะใช่แล้วค่ะก็บอกว่าก็ท้อด้วยนะคะคือท้อคือพอให้เจอแบบนี้มันก็เริ่มท้อมาเรื่อยๆๆนะคะแต่ก็บอกว่าถึงจะท้อแต่ก็จะไม่หยุดทำเพลงนะคะก็ยังจะทำเพลงออกมานะคะสร้างผลงานใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแหละนะคะแต่ก็อยากให้คนกลุ่มนี้เนี่ยคืออย่ามาโพสอะไรหรืออย่ามาพิมพ์อะไรให้บั่นทอนความรู้สึกอีกนะคะเพราะว่ามันก็เนาะคนเราโดนบ่อยๆมันก็เริ่มจะทนไม่ไหวอ่ะคนนะคุณค่ะแต่ลุลาก็บอกว่าน้องๆในวงการหลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอแย่กว่าเราด้วยแต่ว่าเราโดนแค่นี้เนี่ยเรายังเรียกว่าค่อนข้างเครียดหนักเหมือนกันถ้าเราไม่ไหวเราบอกเลยว่าเราไม่ไหวนะคะแต่ว่าจากนี้ไปก็ต้องทำใจให้มากขึ้นแหละนะคะแล้วก็ยังยืนยันว่าจะทำงานเพลงต่อไปอีกเรื่อยๆแน่นอนนะคะใช่ค่ะก็คุณลุลาก็บอกนะคะว่า มีเรื่องที่แบบดีๆมีอะไรมีไอเดียดีๆที่ทำให้เราเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้ไปอีกเยอะเลยนะคะคือมันเลยทำให้เราไม่มีโมเมนต์ว่าแบบเออเราจะออกหรอกแต่ว่าก็ทำอย่างที่บอกว่ามันก็เกิดเรื่องราวที่ทำให้เราไม่สบายใจอ่ะมันก็ต้องออกมาระบายบ้างนิดหน่อยแหละเนาะคนเราคือเ
รับอย่างเดียวมันก็แย่ก็ต้องระบายออกบ้างนะคะค่ะนะก็เรียกว่าตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นหลังจากที่ได้โพสต์ระบายแล้วก็ได้กำลังใจจากบรรดาแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์กันเพียบเลยนะคะใช่ค่ะยังไงก็ขอชี้แจงอีกนิดนึงนะคะอันนี้ชี้แจงในฐานะที่เราก็เป็นแฟนคลับของคุณลุลานะคะเขาไม่ได้ดัดเสียงนะคะเสียงเขาเล็กๆแบบนั้นจริงๆนะคะคนเราถ้าดัดเสียงมันจะดัดได้เป็น10ปีเลยเหรอคุณนั่นน่ะสิใช่ไหมนะงั้นก็ขอบคุณข่าวกันด้วยกับทางเว็บไซต์ของสนุก .com กันด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ลุลาสู้ๆนะคะค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจแฟนชิพครับเรา2คนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยๆครับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง